ค่อยๆเดินนะจ๊ะน้องไอ้เวียนหัวจังเลยค่ะคุณพี่ไม่ดีขึ้นเลยเหรอจ๊ะค่อยๆเดินนะจ๊ะน้องท้องไพรำป่วยน้องเอาของที่เตรียมมาล่วงหน้าไปก่อนพี่จะรอหมอมาตรวจดูอาการสักหน่อยถ้าไม่เป็นไรพี่จะตามไปพี่ยศคะน้องว่าเราน่าจะไปด้วยกันก่อนนะคะแล้วเราค่อยขอตัวกลับเร็วหน่อยจะได้ไม่น่าเกลียดนะคะรีบไปรีบกลับสิน่าเกลียดสู้ไม่ไปซะดีกว่างานบ้านในสุดเนี่ยถ้าเราไม่ไปเจ้าของงานก็คงไม่ตายหรอกมั้งพี่น้องลูกเมียออกเต็มบ้าน